โอเคครับก็เข้าสู่การแข่งขันในรอบที่3กันต่อนะครับตอนนี้นะครับก็พีมอนุบิดนำอยู่2โซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมที่3กันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมมันพูดยาวจังครับเนี่ยจะดูกันนะครับเกมที่3อนุบิดชนะนี่ก็จะชนะไปเลยครับชนะแน่นอนครับผมนะถ้าเกิดแพ้ก็จะมีเกมที่4ครับครับเอาเรื่องก็ไปดูมันนี่1ฉากอะไรครับฉากนี้เอ็นสกพูด8ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งครับผมเอ็นส์มาโอเคครับอันนี้เป็นเอ็มพายนำทีอยู่2ต่อ0ครับผมและด่านนี้เป็นด่านที่3นะจะเป็นด่านสุดท้ายของเกมวันนี้หรือเปล่าครับผมทางข้างบนนะเป็นอะไรวะอันนี้เป็นเอ็มพายครับอยู่ข้างบนสีเขียวครับบุกลงข้างล่างฮะส่วนทางทีนะอยู่สีแดงครับข้างล่างบุกขึ้นข้างบนครับครับจบครับผมเนี่ยอยากขึ้นก็ขึ้นได้แล้วรถถังครับอ่ะอันนี้เป็น Empire เลือกใช้ AMK 50-100นะครับแล้วก็มี E3 2คันที่2 2คันแล้วมีที1 2คันในขณะที่ทางด้านของทีม TE ครับทีม Affinity ครับมี AMK 50-100 1คันไม่มีดิมี2คันนะ AMK 50-100 2คันแล้วก็มี E3 2คันนะ TE9 1คันแล้วที1 2คันนะก็คือกำลังจะพูดหรือมันสลับมาตอนไหนกันพอดูชื่อไม่ใช่เนี่ยทำไมยากอย่างนี้ไม่ไปไหนนะรู้สึกว่าทีมนี้ทีมไหนข้างล่างนะทีมข้างล่างเป็น TE นะเหมือนจะรู้แผนของ Anubis Empire หรือเปล่าแล้วก็มาดักรอที่ฐานเลยนะถ้าจำได้นะครับ Anubis Empire ไม่เคยชนะด่านนี้และ TE ก็มาเงือบฉากนี้นะที่เอามาเข็นมาตรงนี้นะโอเค V5 วันนั้นเอามาเพิ่งเงือบตรงแถวนี้นะบุกออทั้งหนักมา5คัน6คันแล้วก็โดนยิงตายไปมันก็ RTA ทั้งคู่อะไรคือ RTA ครับผมนี่ครับเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนะแล้ว RTA ใช่เกมนี้มันนิ่งเลยนะจะขึ้นนะจะขึ้นรีบขึ้นนะเดี๋ยวบวกกันแล้วขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ครับผมไม่ไม่ละไม่ขึ้นละไม่ลงครับก็ยังเหนื่อยเหนื่อยพยายามจะแทงกั๊กอยู่นะคันเมื่อกี้ครับผักนี้จำได้มันจะมีคนแตกเนี่ยกูเนี่ยมามาแล้วเหมือนเดิมเลยเรียวเรื่องอ่ะถอยแล้วเดี๋ยวแทงต่อมันเป็น S3 ไม่ดี32เขามาแทงกั๊กนะครับผมแทงมาละกักกละกกยังแทงกักอยู่ในตรงนี้นึงไม่แทงกักแล้วนะเขากลับมาเลนขวาตอนแรกเขาแทงกักอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนใจครับเขารู้ว่าเราวันนี้อยู่เขาก็ไม่แทงกักแล้วเขาเขินเขาเขินเฮ้ยกว้ามองมาผมชอบตรงที่ลืมไปเวลาเหลือเท่าไหร่รู้แต่ว่าไลฟ์มันบังอยู่แทงตีมากแล้วเนี่ยแทงกักแล้วกลับมาแทงกักอีกแล้วนะพี่เอาสักไอ้คันนี้ก็ยังจะหาเหลี่ยมอยู่เนี่ยครับก็ตั้งรับแล้วนะฮะสำหรับทางด้านของทีมอนุบิดเอ็มพายเพราะว่านำอยู่ 2-0 ครับไม่ต้องรีบนะชิวๆครับนะชิวๆเฟิร์สนี่ครับไม่ต้องบุกก็ชนะแมตช์นี้แล้วแล้วทีอีก็มาครับรางรถไฟอีกแล้วนะครับที่สถานมักกะสันนะครับประมาณ100เมตรนะ attention please attention please ยังอยู่กันมาเรื่อยๆครับประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกนะในแถบเอเชียอาคเนย์ครับที่ใช้รถถังรถไฟดีเซลนะไม่ต้องรีบต้องรีบเป็นที่น่าภูมิใจของประเทศไทยเรามากครับรถขบวนไหนจริงๆคือรถไฟที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือเป็นเครื่องดีเซลนะและเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสต์เอเชียเลยและจะเป็นประเทศสุดท้ายและก็เป็นประเทศสุดท้ายด้วยครับที่ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่นะนะครับเขาจงภูมิใจได้ครับแล้วเขาเปลี่ยนไปใช้อะไรกันไฟฟ้าคนอื่นเขาใช้ไฟฟ้ากันหัวกระสุนกันแล้วชิ้นสังคมทั้งเซนนะประเทศไทยยังใช้ดีเซลอยู่ใช้มา80ปีเมื่อก่อนนี้เป็นประเทศแรกนะเปลี่ยนจากถ่านหินมาใช้ดีเซลนี่สุดยอดครับสุดยอดครับประเทศแรกครับตอนนี้เป็นประเทศท้ายยังสุดยอดยังคงความสุดยอดไว้อยู่ในการเป็นประเทศสุดท้ายความคลาสสิกเหมือนที่ประเทศอังกฤษใช้ตัวโทรศัพท์สีแดงนะเขาเลิกแล้วตัวโทรศัพท์สีแดงตัวโทรศัพท์อยู่นี่หว่าแท็กซี่เลิกแล้วตัวโทรศัพท์สีแดงอยู่เป็นแล้วลอนดอนแคปใช่ไหมเอ้ยลอนดอนบัสป่ะที่เลิกเคยไปป่ะเนี่ยโอ้โหพี่ดูหน้าผมดิหน้าผมมักกะสันก็เก่งแล้วเนี่ยครับประเทศลาวว่างี้นะครับนี่ผมเห็นไปถ่ายหนังบ่อยฮะไอ้ลาวรถไฟแถวนี้หลายเรื่องที่สวนรถไฟใช่ไหมตรงเขาแถวอนุสาวรีย์ใช่ครับหลายเรื่องนะที่มีโรงปูนตอนนั้นเด็กพันเอ็กอะไรก็ตรงนี้นะคือเหมือนคนพันเอ็กไงน้องเมียพันเอกพี่ช่างแอร์ซีเรียนไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยเก็บซีรีส์ไทยครับเป็นหนังอินดี้ญี่ปุ่นครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าอนุบิดครับก็ตั้งรับอยู่กับซ้ายเช่นเดิมครับและยังไม่เห็นว่าหน้าทีอีแล้วเจอเลยฮะ
TE โผล่มาแล้วครับ1คันครับครับผมและ10มิลค่อนข้างจะไกลนะเห็นกันเลยแล้ว TE จะบุกเข้าใส่ตรงด้านบนครับเหมือนจะอ้อมมากราบขวานี่ครับนะแน่นอนเขาอยู่ด้านล่างก็ต้องบุกข้างบนครับกำลังจะมาแล้วครับผมด้านบนนะเหมือนยี่ห้อรองเท้ายี่ห้อเดิมที่เป็นผ้าใบครับใส่มาตันรุ่นพ่อใช่ครับเหมือนรถไฟเลยใช่ครับโกซิตี้ปะผมสั่งไม่พูดเลี่ยงไปไม่ใช่นันนันโอ้แล้วนี่ครับโดนลุมครับ3 4ต่อ1ฮะ3ต่อ1ฮะมาล้อมไว้แล้วแล้วก็แต้มแคปขึ้นแล้วฮะโอ้โหและล้อมยิงไปฮะคันนี้อ่ะคันอะไรวะสีแดงทีมอะไรใช่ทีมอะไรแล้วก็ทางด้านของอารูบิดครับระเบิดไปแล้ว1คันครับตอนนี้ทางด้าน TE ครับมาบุกใส่แล้วไม่สนใจฐานครับไม่แคปแล้วเนี่ยเอาค่าไว้ก่อนแคปทีหลังก็ได้ครับครับผมแล้วนี่ฮะเข้ามาจะจ้องกันอยู่ครับมากันเป็นหน้ากระดานแล้วอนุบิดครับส่งทางด้านของรถถังเล็กครับวิ่งไปแล้วหวังจะแคปฐานในจังหวะที่บวกกันครับต้องมาดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรฮะนี่แผนส่งไปแล้วนะครับฝั่ง TE ที่บุกเข้ามาลึกเมื่อกี้ทำให้อนุบิดนี่แพ้เกมแล้วก็บุกออกขึ้นมานะมาเป็น4ต่อ2นะอ้าวแล้วหายไปแล้วแล้วตอนนี้ครับทางด้าน TE เข้ามาบุกใส่แต่ว่าโดนดักยิงครับเหลืออีกแค่4คันเท่านั้นนะครับในขณะที่ทางด้านของทางหน้าทีมอนุบิดเหลือ4เช่นกันแต่ว่ามีอีก1คันที่เพิ่มมาก็เป็นทางด้านของทางที1ซึ่งเราไม่นับครับจะเงือบเองหรือเปล่าครับ TE ที่บุกขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเป็นอนุบิดที่ยิงต้อนไล่กลับไปแล้วอนุบิดเสียทางหนักไปอีก1คันแล้วครับผมครับนี่ฮะเหมือนจะโดนล้อมไว้ด้วยนะพยานคันนี้พยายามจะมาล้อมไปฮะแล้วตัวแคปฐานก็ปาแล้วฮะโดนแคปฐานไปแล้วครับโอ้โหแล้วอนุบิดครับกำลังจะแพ้ครับเหลืออีกแค่2คันครับจะต้องมีเกมที่4หรือนี่ฮะโอ้ห่าแล้วมั้งเนี่ย4นี่ครับแล้วก็โดนยิงตูดไปตีนะครับก็พังครับนะฮะแต่ว่าแต้มแคปยังขึ้นอยู่นะ40แล้วนะครับแล้วโดนล้อมมาตรงนี้ฮะโอ้แล้วจะไม่รอดแล้วมาแล้วแล้วด้านบนรถถังหนักไปเล่นรถถังเล็กที่ไปแคปนะแล้วก็คิดว่าน่าจะหายไปแล้วก็หายไปแล้วผมเรียบร้อยครับไปด้านของ GE ครับที่พิกโลกกลับมาได้ฮะ2ต่อ1ครับทำให้เราจะได้ดูเกมที่4กันอีกแล้วแม่เอ้ยอย่าเลยตอนนี้ก็3ทุ่มครับนะครับครึ่งครึ่งแล้วเนี่ยเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อเนี่ยปัจจุบันยังคงเก่าอยู่เอ็นบลันฮะหรือว่าโอดิสกะผมไอ้ครูคุยเรื่องรถไฟต่อเกมจบแล้วผมเป็นคุยกับคนฟังไงนะผมมาเขาเห็นจะไปไหนเขาอยู่ตรงแค่ไหนตรงเนี้ยหรือจะนี่ครับจับไว้จับตาดูไว้หัวส้มๆเนี่ยผมเป็นเด็กคุยไม่ดิผมเป็นเด็กรุ่นแรกผมไม่คุยกับคุณนั่นแหละเด็กไม่ฟังที่ได้นั่ง BTS โคตรเกลียดเลยมานั่งรอไปฮะรอเกมเอารอไปดิจบแล้วผมบอกว่าผมเด็กรุ่นแรกที่นั่ง BTS สมัยที่มันเปิดใหม่ๆอ่ะเมาไปเนี่ยก็เมาส์อีสปอร์ตเมาส์ไอ้เอ้ยแบล็คครับเมาส์แบล็คครับเมาส์สีดําเมาส์ซิเดเลนเมาส์สีซิเดเลนครับผมนะเมาส์แม็กแบล็คพี่แบล็คนะพี่เมาส์นะไอลิสมันกินอะไรไอลิสกินแบ็คกับแต่นายเคยดูจำได้ไหมใช่ป่ะขี้กากขี้หัวอะไรแต่ขี้กากขี้หัวขี้กากกินแต่ไอลิสกินแบ็คคือว่าน้ำลายอ่ะเวลาแปะหูมันจะสนิทไงถ้าอยากเอามือแปะธรรมดาเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้ขี้ผึ้งไงแต่ไม่มีขี้ผึ้งก็ต้องใช้น้ำลายเอาขี้ตัวนะฮะเอาขี้กากก็ใช่ครับผมกินอะไรข้าวมันไก่ไม่เอาหนังทำไมไม่กินหนังไม่มีอะไรผมชวนเล่นเฉยกลัวเงียบพร้อมจิ้มเพิ่มด้วยมังหนังเอาฮอนขิงไปครับผมเฮ้ยไปซื้อข้าวเหอะไก่ทอดหาดใหญ่ตึก UM ไม่อร่อยไปกินมาแล้วนะยังงั้นนะไปตอนกี่โมงไปเมื่อวานกี่โมงมาเที่ยงจานนี้ก็ขายแต่ตีสองซูกิมาเขาไม่ชื่อซูกิครับเขาชื่อซุกี้ครับพิมพ์ชื่อก็ผิดนะงอนละครับซุกี้ครับซุกี้แห้งชาวโอตาคุนะช่วยพิมพ์ชื่อที่ถูกต้องของผมให้เขาดูหน่อยฮะแล้วแชทเราเหมือนจะเน่านะไม่เน่านี่เน่ามากเลยครับหายไปหมดเลยไม่หัวไม่ดาวนั่นนะหูบอลเล็กจริงกันแหละเนี่ยมาพันอุ้ยสวัสดีครับ 1,000 ยูสเซอร์อยู่ในช่องแชทด้วยครับผมเนี่ยสวัสดีครับต้อนกับดีเจบีบีเอ็มครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะโทรไปนะฮะครับผ
ออกเสียงว่าซึกิครับผมทหารซอเสือสลึกกอไก่สลึกคล้ายๆกับทากาซึกิคาซิยะครับเนื้อที่เล่นให้เบนดิสโตเกียครับนะเขียนกันครับใช่ครับเขียนกันถูกต้องครับ TSU ออกเสียงทหารซอเสือสลึกฮะซุกี้ซึกครับผมนายกองซุกี้ยากี้ครับนะก็อร่อยกันทั้งค่ายกินอะไรกินอะไรกินอะไรมาทอนกูดิสกิยะครับใช่มันออกมันเขียนอ๋อไม่ถ้าเกิดคุณรู้แต่ว่าไม่เป็นไรถ้ารู้ก็เขียนย่อก็ได้แต่กลัวก็ไม่รู้ไงบางทีการที่คุณรู้แต่คุณพิมพ์ผิดอ่ะมันเป็นการให้ข้อมูลคนอื่นที่ผิดครับคนอื่นเขาจะจำอะไรผิดไปเพราะนั้นเราจะรณรงค์ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอมาสุกี้ครับเริ่มจากยังไงนะช่างเถอะครับผมทำไมเราไม่เข้าโฆษณาคุณเติมคุณคมสันนะฮะมาตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาประกาศว่าคือชอบอย่างเงี้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรต้องเหลือซื้อมาหน่อยเอาเลยสุกถามว่าเอาเลยสุกผมว่ามันมีปัญหาช่องแชทครับแล้วนี่คือปกติใช่ไหมใช่ครับผมสั่นนะฮะผมสั่นขอบคุณมากครับผมที่ติดตามเราครับผมสั่น